เพื่อนเพื่อนโพสต์ในดิสแล้วลาวิล่าเพื่อโปรเมียวก็เป็นโรงแรมที่เดี๋ยวพอล็อบเสร็จเราจะมาพักที่นี่นะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่25ครับแล้วก็กำลังจะไปที่จุดไปตัวตอนนี้15:15เดี๋ยวนี้คือ15:15ครับกำลังไปที่จุดไปตัวแล้วก็สตาร์ทตอน10:00หนาวไหมก็หนาวนะแต่มันเริ่มชินแล้วก็พอได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็หลักๆคือเราปั่นขึ้นเขาเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกหนาวใส่เสื้อที่มันสบายๆนิดนึงตอนขึ้นเขาก็ได้ไม่ร้อนเกินไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดสตาร์ทอีกทีครับรถที่ใช้ปั่นในครั้งนี้จะเป็นโปรโมเฟืองหลังจะเป็น1134ข้างหน้าจะเป็น4831ครับแต่ส่วนมากจะออกตัวเลทมาก่อนครับจะคอยจับใจคนจับครับจะการให้คนจะเริ่มแล้วครับจะเริ่มจบครับปล่อยตัวละแรกๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ที่หลังเราจะให้สแกนเพื่อปล่อยตัวดูได้แล้วใช่ไหม accept ไปก่อนแล้วก็กดสีขาวอีกทีกดแค่นั้นแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันจะกดตัวนี้ตอนนี้สแกนสนามอัลไพน์4000มาจากการปั่นบริเวณตอนบนของอิตาลีใกล้กับเทือกเขาแอลและผ่านยอดเขานับรวมๆได้ประมาณ 4,000 ยอดเป็นสนามเขาที่มีชื่อเสียงมากสนามหนึ่งจัดทุกๆ4ปีมีนักปั่นไม่มากนักปีนี้ประมาณ300คนแตกต่างกับ PVP ระยะทางทั้งสิ้น 1,400 กิโลและมีระยะไต่ที่ 23,500 เมตรมีเวลาให้ปั่นทั้งสิ้น150ชั่วโมงส่วนมากจะปั่นบนเขาอุณหภูมิจะเฉลี่ยช่วงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ20องศา
ต่ำสุดประมาณ5องศาและสูงสุดจะเป็น37องศาช่วงสเตทที่เป็นทางลาดในคลิปเราจะปั่นอยู่ด้วยกัน5คนเป็นหลักนะครับมีผมโอ๊ตบิวเอพี่สนอและพี่นุชวันแรกการปั่นแผนของเราจะเริ่มจากสตาร์ทตั้งแต่ปล่อยตัว6โมงผ่านทั้งสิ้น6 CP จะไปสิ้นสุดที่เลสคาร์ดินาลจะได้ระยะทางทั้งสิ้น260กิโลระยะไต่ที่ 4,300 เมตรครับไต่1,300ข้างบนจะเป็นนะที่สองครับทางมันว่าอันสักสิบกว่าโลไปอันสักพันดิตกหนักตอนนี้26องศาไม่เหมือนเมื่อเช้า5องศาเวลา10โมง26นาทีThank you.
CP 1ครับฮัสโซมอตติโรโล74โลต่าง 2,480 เมตรครับตอนนี้ก็เที่ยง8นาทีแล้วต่อไปจะไปที่วาเลน่าครับ CP 2นำสกี CP 1ครับวาเลน่า193อีก119โลครับก็จะเป็นทางหน้าเพราะไต่แค่670ก็ปล่อยหมดก็จะเป็นการแจกก็ดีวันนี้จะหมดโหดละหมดไต่โหดละจะค่อนข้างเบาละจะไปต่อครับที่สองวาเลน่า119The bike. Okay. 6 p.m. Half ferry.
Okay, 6 a.m. right now. Oh, 20 minutes. Okay, 20 okay. Minutes for the ferry. Okay. 20. Check. Okay. Thank you. It's better. So, people do it. นั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งเวเรน่าข้ามทะเลสาบโคโมไปขึ้นฝั่งเพื่อจะไปที่กิสเซโรครับใช้เวลานั่งเรือประมาณ40นาทีมา209โลแล้วครับที่ CP CP 2 CP 3 CP 2 2ครับฟังกำลังไป3กำลังจะไป3นี่อยู่ที่ไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วประมาณ4ประมาณ 3,800 เหลืออีก50โลไม่ค่อยไต่แล้วครับ50โลก็จะเป็นจุดที่เราจะได้นอนน่าจะถึงก่อน3ทุ่มจากข้างบนนี่ยังจะเหนื่อยรับเหนื่อยเฮ้ยตรงนู้นมีน้ำจริงๆตรงนี้มันจะเป็นจุดนอนแบบเหมือนไม่น่าจะได้นอนต้องไปหาที่นอนถึงก็มีที่บริการอาหารราคาถูกเขาว่าถูกนะแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าโอ้